1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN หลังคดีหุ้นสื่อ ITV ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์จบลงหลายคนจับตาเรื่องตำแหน่งในพรรคจนชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์เองว่าช่วงปลายเดือนเมษายนพรรคจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ชัยธวัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหัวหน้าอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ส่วนวันนี้สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมกระทู้ถามทั่วไปขณะความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแน่นอนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลจะเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาในเวลา 10:30 น.เพื่อร่วมประชุมสภาเป็นครั้งแรกหลังหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจากประเด็นชาวศรีลังกาพาสิงโตนั่งรถหรูเปิดประทุนขับตระเวนในพื้นที่พัทยาจนกลายเป็นไวรัลล่าสุดเจ้าหน้าที่บุกบ้านที่เลี้ยงสิงโตอีกครั้งก็เจอสิงโตเพศเมียที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียถูกขังเอาไว้ในกรงจากการตรวจสอบสิงโตตัวนี้มีการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมประเภทกอสิงโตเอาไว้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ที่บ้านโป่งราชบุรีปัจจุบันมีอายุ9เดือนเป็นเพศเมียชื่อของผู้ครอบครองคือนางสาวปู่เป้จนนางสาวปู่เป้วัย38ปีได้พาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิงโตภายในบ้านยอมรับวันนั้นงานยุ่งมากก็เลยให้เพื่อนพาสิงโตไปหาหมอก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะเอาไปใส่รถเปิดประทุนแบบนั้นก็ตำหนิเพื่อนไปแล้วว่าเดือดร้อนเพราะกำลังจะทำเรื่องขอเอกสารที่ดำเนินการไปแล้วถึง2รอบที่ชลบุรีแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารยังไม่สมบูรณ์เพราะฟาร์มนั้นใส่เพศของสิงโตมาผิดพอได้เอกสารมาใหม่ก็ไม่สมบูรณ์อีกจึงต้องส่งกลับไปก่อนจะมาเป็นข่าวตอนนี้ตำรวจนำตัวนางสาวปูเป้ไปแจ้งข้อหาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองและการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนเองเลยระวังมิจฉาชีพใช้เบอร์191โทรหาโดยล่าสุด Facebook ตำรวจสอบสวนกลางออกมาโพสต์ข้อความเตือนประชาชนกรณีมิจฉาชีพใช้เบอร์191โทรเข้าหลอกมีคดีติดตัวโดยข้อความระบุแบบนี้เตือนภัยมิจฉาชีพใช้เบอร์191โทรเข้าหลอกว่ามีคดีติดตัวขณะนี้มีมิจฉาชีพใช้วิธีการโทรเข้าหาเหยื่อโดยปลอมหมายเลขโทรเข้าแสดงเป็นเบอร์191เพื่อหลอกลวงเหยื่อว่ามีหมายศาลหรือหมายอื่นๆที่เราเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีโดยจะมีการวิดีโอคอลเห็นว่าคุยกับตำรวจที่ใส่เครื่องแบบอีกทั้งยังใช้เอกสารปลอมเพื่อทำให้เหยื่อหลงเชื่ออีกด้วยแล้วถ้าเหยื่อเชื่อก็จะโอนเงินให้ทำให้เกิดความเสียหายตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะเบอร์191เป็นเบอร์ที่เป็นหมายเลขเฉพาะใช้รับสายด่วนเหตุด่วนเหตุร้ายเท่านั้น191ไม่สามารถโทรออกได้หากมีบุคคลอื่นใช้191โทรหาอ้างว่ามีคดีติดตัวให้ตั้งสติให้ดีเพราะเป็นมิจฉาชีพจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่แยกส้มหล่นเทศบาลตำบลห้วยโป่งจังหวัดระยองจำเป็นต้องย้ายที่อยู่จากปมซื้อขายที่ดินล่าสุดนายจักริดวัย27ปีผู้จัดสร้างท้าวเวสสุวรรณบอกว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณต้องย้ายที่อยู่จริงโดยกำลังหาสถานที่ตั้งใหม่สำหรับปมปัญหาเกิดจากเรื่องของการทำผิดสัญญาซื้อขายที่ดินรายละเอียดเดี๋ยวจะแถลงเพิ่มเติมส่วนเจ้าของที่ดินที่ตั้งท้าวเวสสุวรรณก็เล่าปัญหาเหมือนกันบอกว่าที่ดินพื้นนี้แรกเริ่มนายจักริดทำสัญญาเช่าและต่อมาส่งตัวแทนทำสัญญาซื้อขายจริงวางเงินมัดจำไป1ล้านแต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงินงวดถัดไปตัวแทนของนายจักริดบ่ายเบี่ยงผลัดวันประกันพรุ่งเบี้ยวนัดถึง3ครั้งตนจึงบอกเลิกสัญญาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกในทันทีตอนนี้ทนายยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วสาวซื้อเกี๊ยวหมูเจอแจ็คพอตแม่ค้าแถมไข่หูดับมาให้ชาวเน็ตเม้นสนั่นหลังจากเมื่อเร็วๆนี้เห็นข่าวหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปเล่าประสบการณ์กินหมูกระทะอยู่ดีๆตื่นมาอีกทีเป็นคนพิการติดเชื้อจากปลายตะเกียบทำให้คนในสังคมสนใจเกี่ยวกับโรคหูดับเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคที่มีสมาชิกมากกว่า 630,000 คนเตือนภัยกับการเจอหมูดิบโดยข้อความบอกว่าปกติทำเกี๊ยวกินเองตลอดไม่ค่อยซื้อแต่อันนี้หิวมากเลยซื้อไม่คิดว่าจะเจอแจ็คพอตทุกคนก่อนจะกินอะไรที่มีไส้เนื้อสัตว์แบบนี้เช็คก่อนให้ดีนะคะเรากินไปแล้ว2ชิ้นเอะใจตอนเคี้ยวชิ้นที่2มันกัดไม่ค่อยขาดเลยแกะออกมาดูภาพก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแน่นอนพอโพสต์นี้แชร์ออกไปไม่นานมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเพิ่งเจอโพสต์น้องคนหนึ่งไปกินหมูกระทะแล้วหูดับเพราะปลายตะเกียบไปเลอะเนื้อหมูดิบอันนี้แดงๆเลยเป็นกำลังใจให้เจ้าของโพสต์อีกคนบอกแม่ค้ามักง่ายไปนิดต้มยังไงให้หมูดิบขนาดนี้เอากลับไปให้แม่ค้าดูหรือถ้าเขามีแพ็กเกจก็ส่งไปให้เขาดูจะได้ปรับปรุงกันต่อไปเพราะหมูดิบมันอันตรายมากจริงๆและบางคนเอาเข้าปากทั้งชิ้นไปเลยหูจะดับเอานะต้มเกี๊ยวมานานอยู่แล้วกว่าจะสุกเราต้มกินเองต้มไป10นาทีแต่ถ้าเกี๊ยวแช่แข็งต้องเพิ่มเวลาไปอีกเพราะฉะนั้นทำเองน่าจะดีที่สุด